ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูบะหมี่กับไข่ข้นกุ้งมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่ไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเติมนมสดปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเกลือป่นและพริกไทยป่นดีผสมให้เข้ากันใส่เนื้อกุ้งลวกเห็ดหอมสดลวกเนื้อไก่ลวกสุกและแฮมหั่นเต๋าดีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดลงในภาชนะเทส่วนผสมไข่ที่เตรียมไว้ลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนไข่สุกมีลักษณะข้นเป็นครีมแล้วปิดไฟตักไข่ข้นกุ้งราดบนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อทิติวุฒิแก้วเมืองมูลครับชื่อเล่นชื่อฟ้าอายุ22ปีเรียนอยู่ชั้นป.ส.2ครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับผมเริ่มทำอาหารครั้งแรกนะครับตอนอายุประมาณ10ขวบครับโดยการไปดูพ่อเขายืนทำอาหารครับที่บ้านผมจะชอบทำอาหารเหนือครับแล้วผมก็อยากถามพ่อว่ามันยากไหมพ่อเขาบอกยากแต่ถ้าอยากทำก็ต้องมาลองทำดูครับเมนูแรกที่ผมได้ทำนะครับก็คือน้ำพริกอ่องครับพ่อเขาก็แบบสอนทำว่าต้องใส่อะไรบ้างมีอะไรบ้างโดยการเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากนะครับสำหรับผมการทำอาหารครั้งแรกมันยากมากครับแล้วก็แต่ว่าพ่อเขาก็บอกว่าให้ฝึกทำไปไม่ทำก็คือไม่เป็นครับเขาก็เลยให้ทำปัญหาที่เจอก็คือน้ำมันกระเด็นใส่มีดบาดมืออะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับในการทำอาหารโดนอะไรเงี้ยผมว่าผมชอบความท้าทายนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะครับผมอยากเป็นตำรวจครับเพราะว่ามันเท่มียศได้จับผู้ร้ายได้ถือปืนตอนแรกก็เคยไปสอบตำรวจแต่ว่าไม่ติดก็เลยต้องไปเรียนมหาลัยครับคณะบริหารครับเพราะว่าพ่ออยากให้เป็นข้าราชการแต่พอเรียนไปแล้ว2ปีผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของผมครับเพราะว่าผมเหมือนแบบเรียนไปทำไมเรียนเพื่ออะไรเงี้ยครับผมไม่ชอบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยครับแล้วผมก็เลยคิดว่าผมอยากเรียนเชฟก็เลยไปขอพ่อแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ไม่สนับสนุนครับผมก็เลยไปพูดกับแม่บอกให้แม่ช่วยพูดกับพ่อหน่อยครับที่นี่น่าจะดีมีไหนๆก็มีชื่อเสียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยครับแล้วก็มันเป็นระดับวิชาชีพอาจจะได้แบบลงมือทำมากกว่าการเรียนครับเขาก็เลยว่าคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีครับตอนแรกที่ผมมาเรียนที่นี่นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นวิทยาลัยที่แบบจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มาเรียนจริงๆแล้วก็อบอุ่นอยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องกันเงี้ยครับการเรียนการสอนของอาจารย์ก็เป็นกันเองครับอาจารย์ก็ใส่ใจแล้วก็อุปกรณ์การใช้ที่นี่ผมว่าดีได้มาตรฐานเลยครับความฝันของผมก็คืออยากเปิดร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้ผมยังต้องหาประสบการณ์อยู่ครับผมจะไปหาประสบการณ์ที่โรงแรมแล้วค่อยกลับไปเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิดของผมครับการได้เรียนในสิ่งที่ผมชอบนะครับก็เหมือนผมมีความสุขในการที่ผมได้ทำครับแล้วก็เหมือนได้เอาความคิดของตัวเองลงไปในการทำงานครับเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปทำงานแบบในกรอบเล็กๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ได้เป็นความคิดของตัวเองความคิดสร้างสรรค์ได้ใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นเงี้ยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่นะครับหรือว่ากำลังมองหาอนาคตของตัวเองถ้าใครที่ชอบทำอาหารนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นที่สำคัญได้ความรู้การทำอาหารครับและที่นี่ของจริงครับรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังนมสดไส้ช็อกโกแลตกันนะครับส่วนผสมของเมนูนี้ก็มีน้ำเปล่าครับเกลือป่นครับน้ำตาลทรายครับเนยสดชนิดเค็มครับน้ำหอมกลิ่นวานิลาครับแป้งข้าวโพดครับสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังน้ำตาลทรายนมผงไข่ไก่ยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานเกลือป่นน้ำอุ่นและโจทย์ของเราวันนี้ก็คือผงโกโก้เนยสดชนิดเค็มและนมผงครับเตรียมของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะนำนมผงกับน้ำอุ่นมาละลายเข้าด้วยกันนะครับเ
จากนั้นเทน้ำอุ่นลงไปนะครับคนจนนมผงละลายเข้าด้วยกันนะครับเมื่อนมผงละลายเข้ากับน้ำอุ่นแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของตัวแป้งกันครับส่วนผสมของตัวแป้งนะครับก็จะมีแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังนะครับก็จะใส่เกลือลงไปน้ำตาลทรายครับแล้วก็สารเสริมคุณภาพครับแล้วก็ยีสต์แห้งสำหรับทำขนมปังชนิดหวานนะครับเมื่อใส่ส่วนผสมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปตีที่เครื่องตีกันนะครับเทส่วนผสมของแห้งทั้งหมดที่เราผสมเข้าด้วยกันนะครับลงในอ่างผสมครับจากนั้นก็นำไปตีด้วยหัวตีรูปตะขอนะครับใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมของแห้งผสมเข้าด้วยกันครับเมื่อส่วนผสมของแห้งของเราผสมเข้าด้วยกันแล้วจากนั้นเราก็เทนมที่เราละลายไว้แล้วลงไปนะครับเมื่อแป้งของเราได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ในสดแล้วก็ไข่ไก่ลงไปครับตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ15นาทีหรือว่าจนแป้งเนียนเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราได้แป้งแล้วนะครับเราก็จะนำแป้งมาตัดเป็นก้อนวงกลมก้อนละ30กรัมครับจากนั้นเอาแป้งที่ตัดมาคลึงเป็นก้อนกลมนะครับนำก้อนแป้งที่มาคลึงนะครับมากดให้เป็นแผ่นจากนั้นนำเนยวางบนก้อนแป้งนะครับแล้วหุ้มให้สนิทจากนั้นแล้วก็วางลงในพิมพ์นะครับเวลาเราห่อนะครับเราต้องบีบตะเข็บให้แน่นสนิทนะครับเพื่อกันเนยมันไหลออกมาครับเวลากดแป้งนะครับให้นำส่วนที่เรียบวางลงข้างล่างครับแล้วกด
มื่อเราได้แป้งแล้วจำนวน5ลูกเราจะนำแป้งไปหมักเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าหลังจากนั้นจะนำไปอบด้วยอุณหภูมิ180องศาประมาณ10นาทีครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำไส้ช็อกโกแลตกันนะครับใส่ผงโกโก้เข้าไปครับนมผงครับน้ำตาลทรายครับเกลือป่นครับแป้งข้าวโพดครับน้ำหอมกลิ่นวานิลาครับและเนยสดครับแล้วสุดท้ายก็คือน้ำเปล่าครับจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมไปตุ๋นนะครับเทส่วนผสมลงไปในหม้อตุ๋นนะครับจากนั้นเราก็นำไปตุ๋นนะครับในระหว่างที่ตุ๋นต้องคนไปเรื่อยๆนะครับคนจนส่วนผสมสุกข้นดีนะครับเพื่อที่เราจะนำไปทำเป็นไส้ขนมปังกันครับเมื่อเราตุ๋นไส้ช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเป็นไส้ขนมปังกันครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาสอดไส้ขนมปังกันนะครับโดยเรานำกรรไกรนะครับเจาะหน้าขนมปังจากนั้นบีบไส้ลงไปในขนมปังนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งหน้าขนมปังของเรานะครับด้วยการบีบช็อกโกแลตครับต่อไปเราจะมาโรยด้วยนมผงและน้ำตาลไอซิ่งนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับขนมปังนมสดไส้ช็อกโกแลตครับ